สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะธรรมะเป็นของจริงนะคะเป็นที่พึ่งของคนทั้งโลกและเรามีความสุขได้ถ้ายึดธรรมนั้นเป็นหลักค่ะวันนี้เราได้ไปกันที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสที่กรุงเทพมหานครค่ะที่นั่นมีงานที่สำคัญนะคะเพราะว่ามีการพูดถึงแม่ของท่านพุทธทาสจริงๆแล้วแม่ของท่านพุทธทาสเป็นผู้หญิงที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่คนรู้ดีว่าแม่นั้นเป็นแรงผลักดันเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้ท่านพุทธทาสนั้นเป็นเสาหลักทางธรรมเป็นพระที่เป็นที่พึ่งของคนไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือมาจนถึงขั้นนี้ก็ตามนะคะวันนี้จะไปฟังอาจารย์พจน์ยังพลขันค่ะท่านเป็นคนที่บวชเรียนแล้วก็อยู่ใกล้ชิดท่านพุทธทาสพูดถึงแม่ของท่านพุทธทาสค่ะในเรื่องของแม่เนี่ยเราสามารถที่จะพูดกันได้ตลอดเวลาตลอดเพราะว่าเรื่องของแม่นั้นมีให้พูดได้มากแล้วก็ในวันนี้นะครับเราได้ยังเป็นช่วงของวันแม่จึงมีคำขวัญวันแม่พระราชทานจากแม่ของชาติคำขวัญของแม่วันนี้คือมือของแม่คือมือของช่างปั้นขึ้นรูปอันอ่อนละออจนหล่อเหลาอยากให้ลูกเป็นคนดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือความหมายของคำขวัญวันแม่ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระราชทานในปีนี้มีใจความสำคัญว่าสองมือแม่นั้นเปรียบด้วยมือของช่างปั้นที่มีความสำคัญต่อชีวิตของลูกทารกลูกเล็กเด็กแดงนั้นเปรียบเหมือนกับดินเนื้อดีที่สามารถจะขึ้นรูปและปั้นแต่งให้เป็นรูปทรงสวยงามอย่างไรก็ได้ดังนั้นถ้าอยากจะให้ลูกเป็นคนดีเป็นอะไรในอนาคตแม่จะต้องคอยขัดค่อยเกลากล่อมเกลาลูกอย่างทนุถนอมเหมือนกับการที่ช่างปั้นหม้อดินและสำคัญที่สุดก็คือจะต้องถูกวิธีด้วยจึงจะได้ลูกที่มีความงามสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งใจไว้แม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกนี่ฟังเหมือนกับเป็นการดูถูกดูหมิ่นนะครับผู้เป็นแม่ของลูกหรือแม่ของคนทั้งโลกผมไม่มีวันที่จะทำอย่างนั้นเป็นอันขาดจากสถิติหรือความเป็นจริงในบ้านเมืองเหล่านี้หรืออีกข้อโลกในปัจจุบันยังมีแม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกเป็นจำนวนมากแต่แม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกนี่แหละที่สามารถเลี้ยงลูกให้รอดสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้ผมเองก็ไม่อายที่จะบอกว่ามีแม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าลูกมาเป็นนักเขียนทั้งนี้เพราะการอบรมบ่มเพาะจากแม่การให้รักหนังสือด้วยวิธีของแม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกอย่างที่ผู้รับคำสอนจดจำไม่ลืมเช่นแม่สอนว่าอย่าเดินข้ามหนังสือนะลูกบาปอย่าเดินข้ามอย่าเหยียบหนังสือบาปลูกจะอ่านหนังสือไม่ออกผมกลัวบาปมาตั้งแต่นั้นโดยไม่ต้องรู้ว่าไอ้บาปนี้มันหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ด้วยความที่อยากอ่านหนังสือให้ออกแม่สอนว่ากราบพระสวดมนต์นะลูกได้บุญไม่ต้องรู้อะไรมากไม่ต้องแปลไม่ต้องขยายความคราวนี้มาถึงแม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้คือโยมหญิงโยมแม่ของพระคุณเจ้าพุทธทาสแม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกที่กล่าวนี้คือแม่เคลื่อนพาณิชย์ท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปี2418ถึง2491ในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราช
ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เนี่ยก็กว่า 2-300 ปีแล้วสมควรที่ผมและท่านที่อยู่ที่นี่จะเรียกคุณย่าคุณยายเพราะท่านเป็นโยมหญิงหรือโยมแม่ของพระคุณเจ้าอาจารย์ข้อมูลเกี่ยวกับสกุลของย่าเคลื่อนมีให้สืบค้นไม่มากกล่าวโดยรวมว่าท่านมาจากตระกูลที่เป็นชาวพุทธที่ดีมีการไปวัดทําบุญฟังเทศทุกวันพระวันสำคัญทางศาสนามีการปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านกล่าวถึงท่านในข้อนี้ข้อมูลก็มีอยู่น้อยนิดและก็กระทำด้วยความเคารพและด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่มีเจตนาแม้แต่น้อยที่จะล่วงเกินลูกตรงกันข้ามกล่าวถึงท่านด้วยความเชิดชูบูชาในฐานะที่ท่านเป็นแม่ที่อ่านหนังสือไม่ออกด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางการเรียนหนังสือของผู้หญิงไทยแต่สามารถอบรมบ่มเพาะลูกให้เป็นที่พึ่งของเราของโลกจนพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าท่านมิได้เป็นแม่ของลูกเท่านั้นแต่แม่เคลื่อนพาณิชย์ท่านเป็นแม่ของโลกทีเดียวจากผลงานของลูกชายทั้งสองของพระคุณเจ้าและท่านคุรุธรรมธาตุพาณิชย์ผลงานที่ลูกท่านเลี้ยงดูอบรมบ่มเพาะคุณย่าคุณยายเคลื่อนจึงเป็นแม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในความเป็นแม่ของท่านโดยการศึกษาและวัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติได้ยกย่องท่านเจ้าท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นบุคคลสำคัญของโลกนี่เป็นเรื่องที่ยืนยันถึงหัวข้อเรื่องตามที่ได้ตั้งไว้ในปี2475นี่ก็ร่วมจะ200ปีแล้วเป็นปีที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นปีที่ซ้อยลูกสาวคนเล็กจะออกเรือนเป็นปีที่แม่เคลื่อนแน่ชัดแล้วว่ามหาเงือบอินทปัญโยจะไม่สึกขาลาเพศแน่เป็นปีที่นายธรรมธาตุลูกชายคนรองลาออกจากการเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มาบริหารร้านโชว์หวยของแม่เพื่อให้พระพี่ชายบวชเรียนได้โดยสะดวกและมีความเห็นร่วมกันกับพระพี่ชายว่าจะช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการก่อตั้งกิจการที่มีชื่อว่าคณะธรรมทานและสำนักส่งเสริมการปฏิบัติธรรมที่มีชื่อต่อมาภายหลังว่าสวนโมกขพลารามในฐานะของอุบาสิกาผู้ใกล้ชิดพระศาสนาเป็นชาวพุทธที่ดีท่านได้เตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งใหญ่ในชีวิตคือการเตรียมพร้อมเพื่อรับความตายที่จะมาถึงด้วยความไม่ประมาทนั่นคือจัดการกับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เรียบร้อยคือแบ่งมอบทรัพย์ให้แก่ลูกเมื่อถึงวัยอันควรคือพินัยกรรมลงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2475ขอให้ท่านได้ดูคำว่าเคลื่อนนี่คือลายมือของคุณแม่คุณแม่เคลื่อนพาณิชย์ที่ลงไว้ในพินัยกรรมชื่อของท่านนั้นน่ะหากใช้ความสังเกตสักเล็กน้อยจะเห็นได้ชัดเจนว่าได้ถูกเขียนขึ้นอย่างประณีตบรรจงจะเรียกว่าเป็นการปั้นอักษรทีละตัวก็ว่าได้โดยที่อักษรและสระที่เขียนนั้นผู้เขียนได้มีผู้เขียนคำนี้เป็นแบบเป็นชื่อท่านและให้ท่านเขียนเองหรือเซ็นเองตามที่พินัยกรรมได้ถูกทำขึ้นถึง3ฉบับสำหรับผู้ที่เป็นทายาทมีข้อความตรงกันให้แต่ละคนถือไว้เป็นหลักฐานหากจะมีข้อโต้แย้งกันในภายหลังแก่ตัวท่านและทายาททั้ง3คุณย่าเคลื่อนจึงต้องลงลายมือชื่อถึง3ครั้งขอให้นึกดูก็แล้วกันนะครับว่าเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนสำหรับผู้ที่ร้อยวันพันปีไม่ค่อยจะได้เขียนหนังสือแม้ว่าจะเป็นชื่อตัวถ้าท่านสังเกตให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งท่านจะพบว่า
คำว่าเคลื่อนนั้นตกไม่เอกนี่เห็นจะเพียงพอในข้อที่ว่าผมจะยืนยันว่าแม่ของบุคคลของโลกอ่านหนังสือไม่ออกเป็นน้ำหนักเพียงพอนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการโต้แย้งถ้อยคำของพระคุณเจ้าอาจารย์ที่ท่านกล่าวไว้เผื่อจะมีคนมาโต้แย้งกับผมว่าอ้าวก็ผมก็อ่านพบนี่ว่าแม่สนใจในธรรมะเหลือประมาณแม้แรกบวชแรกเรียนนักธรรมอย่างโง่ๆก็อุตส่าห์พูดหรือเขียนส่งไปให้แม่ใส่สมุดเล็กๆแต่เป็นธรรมะเด็กๆทั้งนั้นเดี๋ยวนี้รู้ธรรมะชั้นผู้ใหญ่แต่แม่ตายซะแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรนี่หมายความว่าท่านอ่านหนังสือออกใช่ไหมก็คำตอบก็คือที่บ้านนั้นนะมีแม่ที่มีแม่มีลูกสาวคนหนึ่งและลูกชายที่อ่านหนังสือแตกคือนายธรรมทาสแน่นอนว่าย่อมจะอ่านให้แม่ฟังได้พินัยกรรมฉบับนี้มีความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนเพราะว่าด้วยเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมและการลงลายมือชื่ พร้อมกับประจักษ์พยานที่อยู่ในที่นั้นและมีความหมายที่สำคัญอีกต่อมาหลายอย่าง เพื่อที่จะ เปลี่ยนความ เคร่งเครียดในเรื่องนี้ผมขอเล่านิทานเซนสักเรื่องหนึ่งเป็นอุทาหรณ์เรื่องคนเรือพายเรือจ้างผู้โง่เขลากับท่านศาสตราจารย์ผู้คงแก่เรียนโดยย่นย่อนะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเซนระหว่างที่นั่งเรือข้ามแม่น้ำในทะเลสาบในวันที่อากาศหนาวเย็นและน่าเบื่อหน่ายนั้นอากาศมืดครึ้มท่านศาสตราจารย์ผู้คงแก่เรียนชวนชาวคนแจวเรือจ้างคุยแก้เหงาปากโดยท่านตั้งสมมติฐานว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันแบ่งออกได้เป็นส่วนๆตามวิชาการเช่นถามคนแจวเรือจ้างว่าสูรู้วิชาคณิตศาสตร์ไหมชาวคนแจวเรือจ้างสั่นหัวถามว่าแล้วรู้ภาษาอื่นบ้างไหมอ่านหนังสือออกไหมล่ะคนแจวเรือจ้างสั่นหัวไม่รู้มาทั้ง3เรื่องแล้วโปรเฟสเซอร์ผู้เปลืองปราดในวิทยาการบ่นเสียดายในความโง่เซอะของมนุษยชาติของคนแจวเรือจ้างบอดใบ้ในวิชาการที่ท่านคิดว่ามันสำคัญสำหรับชีวิตซึ่งคนแจวเรือจ้างได้สูญเสียไปแล้วกว่าค่อนข้างชีวิตแปลกใจที่เห็นคนแจวเรือจ้างเตรียมตัวรัดกุมพลางร้องถามโปรเฟสเซอร์ว่าท่านผู้เป็นบัณฑิตท่านว่ายน้ำเป็นไหมเมื่อเห็นบัณฑิตสั่นหัวเป็นคำตอบว่าไม่เป็นชายแจวเรือจ้างก็บอกอย่างนอบน้อมว่าท่านไม่รู้วิชาว่ายน้ำที่ผมรู้เพียงอย่างเดียวนี่แหละขณะนี้ท่านกำลังจะสูญเสียทั้งหมดของชีวิตแล้วเพราะเรือรั่วและกำลังจะจมอันนี้นิทานเซนนี่ไม่มีกติกามีกติกาว่าไม่มีคำอธิบายนะครับผู้ฟังต้องขบต้องคิดคำตอบเอาเองแต่ผมนึกไปถึงคำคมวรรคทองวรรคหนึ่งของท่านสุนทรภู่ในเรื่องพระภัยมณีตอนสุดสครถูกฉีบเปลือยหลอกชิงไม้เท้ากายสิทธิ์และม้ามังกรแล้วถีบสุดสครตกเหวลงไปผมจำได้ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่โรงเรียนประชาบาลว่าท่อนหนึ่งว่ารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเหมือนจะเป็นคำตอบในนิทานนิทานเซนข้อนี้ได้อย่างเกลี้ยงเกลาแล้วว่าคนเรานี่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ไปหมดทุกเรื่องรู้รักษาตัวรอดอย่างเดียวนี่แหละยอดแล้ว